ทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดนะครับเมื่อ3หนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวๆอย่างบาสสุรเดชคิมมอนวโรดมคอปเตอร์พานุวัฒน์กลับมารวมตัวกันครั้งแรกบนเวที Idol Exchange Food Market ในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาครับที่งานนี้ก็เตรียมโชว์สุดปังมาเสิร์ฟให้แฟนๆนั้นได้ฟินกันแบบสุดๆเลยนอกจากนี้ก็มีเหล่าไอดอลอีกมากมายนะครับที่ร่วมโชว์สร้างความสุขบนเวทีอีกด้วยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับงานนี้ก็คือการร่วมทำบุญโดยการประมูลรูปภาพของทั้ง3หนุ่มครับบาสคิมมอนคอปเตอร์ทั้ง22ภาพด้วยกันโดยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็นำไปมอบให้กับศูนย์บริบาลช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งงานนี้ยอดทะลุหลักแสนเลยทีเดียวครับครั้งนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษครั้งหนึ่งที่ได้มาเพราะว่าก็จะมีการเรื่องของประมูลรูปประมูลรูปของพวกเราด้วยที่จัดเป็นโฮลฟรีที่บุญแกลลอรี่ใช่ไหมใช่บุญแกลลอรี่เมื่อประมาณ3เดือนที่ผ่านมาผมแฟนคลับก็จะมีโอกาสได้ประมูลรูปของพวกเราก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาเพราะทั้ง1ทั้งงานจะดี2ได้เจอกับทุกคนที่น่ารักแบบนี้แล้วเราก็คิดถึงทุกคนมากๆครับผมไอดอลเอ็กซ์เชนจ์มันก็เหมือนจุดเริ่มต้นนะครับของการรันวงการทีป๊อปแหละนะครับผมได้เห็นน้องๆวงการเพลงป๊อปวงเกอร์กรุ๊ปวงบอยแบนด์เนี่ยได้มาทำการแสดงที่นี่นะครับแล้วก็เราเองเราก็มาทุกๆเดือนเลยนะครับผมปรับเปลี่ยนมากับค่ายสตาร์ฮันเตอร์เรารอบนี้เนี่ยก็ไปถึงคราวของ BKC นะครับ SB5 เพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็จะทำเต็มที่แหละครับวันนี้เราจะประมูลภาพนะครับผมที่โหโชว์อยู่ตั้งหลายเดือนนะครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้เอากลับไปชื่นชมกันที่บ้านด้วยขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ